สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่20ของกรุงรัตนโกสินทร์ศิษย์หลวงปู่ฟั่นอาจารโรวัดป่าอุดมสมพรจังหวัดสกลนครสมเด็จพระมหามุนีวงศ์เป็นศิษย์หลวงปู่ฟั่นอาจารโรที่มีสมณศักดิ์สูงสุดในปัจจุบันคือเป็นถึงสมเด็จพระราชาคณะเป็นพระธรรมทูตไปต่างประเทศรุ่นแรกของคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์และเป็นหัวหน้าผู้นำพุทธศาสนาจากประเทศไทยไปเผยแผ่ที่นครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียโดยได้วางรากฐานพุทธศาสนาจนมั่นคงมีวัดและพระสงฆ์ไทยไปอยู่จำพรรษาณนครซิดนีย์มาจนถึงปัจจุบันและได้ขยายไปยังเมืองใหญ่อีกหลายเมืองเช่นกรุงแคนเบอร์รานครเมลเบิร์นและเมืองดาวินเป็นต้นเปิดประวัติสมเด็จพระมหามุนีวงศ์พระสังฆราชองค์ที่20ชาวราชบุรีพระสังฆราชองค์ที่20ชาวราชบุรีเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่20สมเด็จมหามุนีวงศ์เจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารกรรมการมหาเถรสมาคมที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 14-15 ฝ่ายธรรมยุทธ์และแม่กรองงานพระธรรมทูตเมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระศาสนโสภณเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรได้รับพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายธรรมยุทธนิกายเมื่อวันที่5ธันวาคมปีพุทธศักราช2552ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9มีราชทินนามตามที่จารึกในสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระมหามุนีวงศ์พิพัฒน์พงษ์วิสุทธิ์พุทธปาพจนานุสาสวาสนาวรางกูลวิบูลศีลสมาจารวัตรสุนทรตรีปิกธรรมวรารงกรณวิภูสิทธิ์ธรรมยุติคณิสรบวรสังฆารามคามวาสีอรัญวาสีสมเด็จพระมหามุนีวงศ์หรือสมเด็จขาวกรรมการมหาเถรสมาคมและแม่กองงานพระธรรมทูตสิริอายุ89พรรษา68มีพระนามเดิมว่าอัมพรประสัทธพงศ์เกิดเมื่อวันที่26มิถุนายนปีพุทธศักราช2470ตรงกับวันอาทิตย์แรม12ค่ำเดือน7ปีเถาะจุลศักราช1289ณตำบลบางป่าอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีโยมบิดามารดาชื่อนายนับและนางตาลประสัทธพงศ์ครอบครัวประกอบอาชีพค้าขายบรรพชาที่วัดสัตนารถในช่วงวัยเยาว์เรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนเทวานุเคราะห์กองบินน้อยที่4ตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่4บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อปีพ.ศ. 2480ณวัดสัตนารถปริวัติตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีมีพระธรรมเสนานีเงินนันโทเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีเป็นพระอุปัชฌาย้ายไปจำพรรษาที่วัดตรีญาติตำบลพงสวายเพื่อศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมปีพุทธศักราช2483สอบได้นักธรรมชั้นตรีปีพุทธศักราช2484สอบได้นักธรรมชั้นโทปีพุทธศักราช2486สอบได้นักธรรมชั้นเอกและสอบได้ปริญญาธรรม3ประโยคปีพุทธศักราช2488สอบได้ปริญญาธรรม4ประโยคต่อมาปีพุทธศักราช2490ย้ายมาจำพรรษาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามโดยสมเด็จพระพุทธปาโภชนบดีทองเจือจินตากโรเมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระจินดากรมุนีพามาฝากกับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกวาดวาสโนและให้สามเณรอัมพรเข้าพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่9พฤษภาคมปีพุทธศักราช2491ณมหาพัทธสีมาวัดราชบพิตรมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกวาดวาสโนเป็นพระอุปัชฌาย์สมเด็จพระพุทธปาโภชนบดีทองเจือจินตกโร
ครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระจินดากรมุนีเป็นพระกรรมวาจาจารย์ภายหลังอุปสมบทท่านได้หมั่นศึกษาพระปริยัติธรรมในสำนักเรียนวัดราชบพิตรปีพุทธศักราช2491สามารถสอบได้ปริญญาธรรม5ประโยคและปีพุทธศักราช2493สอบได้ปริญญาธรรม6ประโยคเป็นพระธรรมทูตที่ออสเตรเลียต่อมาสมัครเข้าที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยหรือมมร.เป็นนักศึกษารุ่นที่5จบศาสนศาสตร์บัณฑิตปีพุทธศักราช2500ต่อมาปีพุทธศักราช2509ได้เข้าอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศเป็นพระธรรมทูตรุ่นแรกก่อนเดินทางไปศึกษาต่ออย่างระดับปริญญาโทณมหาวิทยาลัยพาราณสีประเทศอินเดียจบการศึกษาเมื่อปีพุทธศักราช2512ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีในช่วงปีพุทธศักราช2516เป็นหัวหน้าพระธรรมทูตนำพระศาสนาไปเผยแผ่ที่นครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียโดยมีพระขันติมาโลชาวอังกฤษเป็นสหธรรมิกพร้อมไวยาวัจกรตามคำนิมนต์ของประธานพุทธสมาคมแห่งรัฐนิวเซาเวลถือว่าพระธรรมทูตไปต่างประเทศรุ่นแรกของคณะสงฆ์ธรรมยุทธได้วางรากฐานพุทธศาสนาตลอดถึงเป็นเนติให้สหธรรมิกที่มาภายหลังได้เผยแผ่อย่างเป็นรูปแบบทำให้พระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทมีความมั่นคงมีวัดและพระสงฆ์อยู่ประจำรัฐแห่งนี้ก่อนขยายไปยังเมืองใหญ่อีกหลายแห่งอาทิกรุงแคนเบอร์รานครเมลเบิร์นและเมืองดาวินเป็นต้นเป็นพระอาจารย์ที่มหามกุฏเป็นพระอาจารย์สอนธรรมวินัยแก่พระภิกษุสามเณรกรรมการสนามหลวงแผนกธรรมและแผนกบาลีนายกสภามหาวิทยาลัยราชมกุฏราชวิทยาลัยหรือมมร.เป็นต้นปีพุทธศักราช2552สภามหาวิทยาลัยมหามงกุฏวิทยาลัยถวายปริญญาศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาพุทธศาสตร์ปีพุทธศักราช2553สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยถวายปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาธรรมนิเทศงานด้านสาธารณูปการเป็นประธานอำนวยการฝ่ายบรรพชิตพระมหาธาตุเจดีย์และเขตพุทธาวาสเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีและฉลองมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชณวัดธรรมทโรกรุงแคนเบอร์ราประเทศออสเตรเลียเป็นประธานสร้างวัดแหล่งทองแดงพรมสารารามอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมเป็นต้นงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นรองแม่กองงานพระธรรมทูตรูปที่2ผู้นำพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทไปเผยแผ่ในประเทศออสเตรเลียเป็นรองประธานกรรมการที่ปรึกษาสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศของฝ่ายธรรมยุทธเป็นต้นด้านการศึกษาสงเคราะห์และสาธารณสงเคราะห์ได้มอบทุนสงเคราะห์แก่ผู้เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นรองประธานกองทุนวัดช่วยวัดของมหาเถรสมาคมให้ความช่วยเหลือเมื่อมีอุบัติภัยวาตภัยอุทกภัยหรือภัยแล้งนำเงินบริจาคเพื่อส่งขอผู้ประสบภัยนั้นๆตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นงานปกครองคณะสงฆ์ในปัจจุบันเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคที่14ถึง15ฝ่ายธรรมยุทธกรรมการมหาเถรสมาคมกรรมการคณะธรรมยุทธนายกสภามหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัยกรรมการบริหารมูลนิธิมหามงกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์แม่กองงานพระธรรมทูตประธานมูลนิธิพระอาจารย์ฟั่นอาจาโรวัดป่าอุดมสมพรจังหวัดสกลนครนับว่าเป็นศิษย์หลวงปู่ฟั่นที่มีสมณศักดิ์สูงสุดในปัจจุบันคือเป็นถึงสมเด็จพระราชาคณะพระอุปัชฌาย์เป็นต้นลำดับสมณศักดิ์ปีพุทธศักราช2514ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระปริยัติกวีปีพุทธศักราช2524ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชสารสุธีปีพุทธศักราช2533ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ
ที่ประเทศเมธาพรปีพุทธศักราช2538ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่พระธรรมเมธาพรปีพุทธศักราช2543ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญญบัพหรือรองสมเด็จพระราชาคณะที่พระศาสนโสภณวิมลญาณอรุณสุนทรนายกตรีปิกธรรมมาลังกาภูสิทธิ์ธรรมนิตยาสาธรศาสนกิจจานุกรธรรมยุติคณิสรบวรสังฆารามคามวาสีเมื่อวันที่5ธันวาคมปีพุทธศักราช2552เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา82พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุวรรณบัตรที่สมเด็จพระมหามุนีวงศ์พิพัฒน์พงษ์วิสุทธิ์พุทธปาพจน์สานุศาสตร์วาสนาวรางกูลวิบูลศีลสมาจารวัฒน์สุนทรตรีปิกธรรมวรารงกรณวิภูสิทธิ์ธรรมยุติคณิสรบวรสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสีสถิตนวัดบ่อพิษสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้10รูปสมเด็จพระมหามุนีวงศ์เป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่เอาใจใส่ในกิจการงานของพระอารามหลวงด้วยดีตลอดมาดังจะเห็นได้จากตำแหน่งหน้าที่ที่รับภาระธุระอยู่ทุกประการล้วนต้องอาศัยความรู้ความสามารถประสบการณ์พร้อมทั้งความตั้งใจจริงอย่างดียิ่งได้ทำหน้าที่ในฐานะแห่งนักปกครองที่เอาใจใส่ดูแลความเป็นไปของวัดและคนในวัดอย่างดียิ่งรวมทั้งท่านยังสร้างคุณูปการแด่คณะสงฆ์อย่างมากมายศิษย์หลวงปู่ฟั่นอาจาโรวัดป่าอุดมสมพรจังหวัดสกลนครสมเด็จพระมหามุนีวงศ์เป็นศิษย์หลวงปู่ฟั่นอาจาโรที่มีสมณศักดิ์สูงสุดในปัจจุบันคือเป็นสมเด็จพระราชาคณะเป็นพระธรรมทูตไปต่างประเทศรุ่นแรกของคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์และเป็นหัวหน้านำพุทธศาสนาจากประเทศไทยไปเผยแผ่ที่นครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียโดยได้วางรากฐานพุทธศาสนาจนมั่นคงมีวัดและพระสงฆ์ไทยอยู่ประจำณนครซิดนีย์มาจนถึงปัจจุบันและได้ขยายไปยังเมืองใหญ่อีกหลายเมืองเช่นกรุงแคนเบอร์รานครเมลเบิร์นและเมืองดาวินเป็นต้น